สวัสดีค่ะพี่น้องขามาเด้อค่ะกินข้าวกันจ้าน้ำพริกกะปินะคะวันนี้นะคะพี่น้องขาน้ำพริกกะปิจ้านี่ก็มีกุ้งชุบขายทอดแล้วก็มะเขือยาวชุบขายทอดนะคะมีผักชะอมนะคะพี่น้องขาผักลวกค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องขาแซ่บด้วยกันจ้าพี่น้องขานี่ค่ะอาหารเช้าครับพี่น้องขาแซ่บๆด้วยกันจ้ากราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินนะคะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิครับพี่น้องขาน้ำพริกกะปิแล้วก็อันนี้ก็กุ้งชุบกุ้งเต้นชุบไข่นะคะกุ้งเต้นชุบไข่พี่น้องขามาค่ะนี่ก็มะเขือยาวชุบไข่ครับพี่น้องค่ะมาเด้อเปิดมือครับพี่น้องค่ะนี่ผักลวกครับพี่น้องมาเด้อวันนี้อาหารบ้านๆเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะอาหารบ้านๆเลยอร่อยเนี่ยกุ้งเป็นชุบไข่นี่ก็มีชะอมสดชะอมรวงต้นหอมทำไมถึงรั่วชะอมมันไม่สดนะมันสดแต่มันเหี่ยวรู้สึกมันเหี่ยวอ่ะก็เลยเอาไปลวกนี่อาหารเช้านะพี่น้องค่ะอาหารเช้าของสัญญาเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าพุ่งอร่อยอร่อยค่ะน้ำพริกลืมใส่อะไรหรือเปล่าลืมใส่ผงชูรสพี่น้องแสบมะอึแสบมะอึพี่น้องมะเขือขนมะเขือยาวอ
ดูสิเขาสวยร้อนจอนอากาศก็ร้อนร้อนหน่อยร้อนฉ่ำ โอ้ยร้อนหนาวเมนูข้าวหมดหม้อพี่น้องค่ะจับปุ๋ยเว้ยจับปุ๋ยลูกชายอ่ะอย่าไปลูกกีฬาเพราะพี่ชายเขาเตะในวันเนี้ยแม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยมันเติมพลังเลยนี่แบบไม่ค่อยกรอบนี่คือแบบกรอบไม่ลองทานมันเข้ากับน้ำพริกกะปิอาหารบ้านเราก็อร่อยครับปรุงตรงปรุงเต้นน้องแซ่บน้ำพริกปิดชอบเธอเชื่อไหมว่าฉันน่ะกินน้ำน่ะเยอะมากเลยเธอมายงชิมมีข้าว
ันนี้ครึ้มกรมอุตุบอกว่า6-15เนี่ยระวังควรระวังเพราะว่าโซนพายุร้อนนะคะจะเข้ามาฉันอยากกลัวคืออย่างเดียวลมเข้ามาพี่น้องลมล้างปากออกเปรี้ยวหวานงอนก็กินได้ต่อนะครับน้องแซ่บหลักสุดยอดนี่ค่ะสุดยอดเลยนะครับพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสัญญาขอลาก่อนนะคะทุกคนค่ะแซ่บๆด้วยกันนะอาหารบ้านๆนี่คืออร่อยที่สุดในโลกเลยครับพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์สัญญาด้วยนะคะพี่น้องค่ะช่วยซัพพอร์ตสัญญาด้วยนะคะมีปุ่มหลากหลายที่ช่วยเหลือสัญญาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย